ไปบ้างดีกว่าพี่เมย์ค่ะภาพที่แบบว่าเราฝันตอนเด็กๆว่าเฮ้ยฉันเข้าไปในมหาลัยแล้วฉันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เงี้ยพอเราเข้าไปจริงแล้วมันเป็นอย่างที่เราหวังไหมอ๋อค่ะก็พี่เมย์ต้องเล่าก่อนเนาะว่าจริงๆไม่ยาวค่ะคุณมะตูมค่ะชีวิตของพี่นะคะได้สอบ entrance หรือเปล่าเนี่ยไม่เหมือนชีวิตของพี่อ่ะสอบ entrance ทั้งหมด2ครั้งค่ะ2ครั้งคือพี่สอบเทียบตอนม.5 ครั้งนึงแล้วก็เลือกคณะก็คือเลือกรัฐศาสตร์ IR ไปนะคะอันดับ1คือสมัยนั้นเนี่ยเลือกตามเพื่อนนะยอมรับเลยคือเลือกตามเพื่อนอันดับ2เลือกรัฐศาสตร์การปกครองนะปกครองใช่แล้วก็3 4เนี่ยก็คือเลือก IR เหมือนกันนะทีนี้เนี่ยปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่คือพี่เนี่ยใจพี่เนี่ยตอนนั้นเลือกตามเพื่อนเนี่ยพี่อยากเป็นทูตอยากได้เป็นทูตนะคะทีนี้เนี่ยปรากฏว่าพี่ดันไปติดน้องการปกครองCU ที่จุฬาตอนนั้นพี่แบบแห้วเลยอะเพราะว่าความรู้สึกของพี่เนี่ยเฮ้ยทำไมเราไม่ติดอันดับหนึ่งวะเนี่ยเลยเบนเข็มชีวิตเลยตอนอยู่ม.5 คือมันได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆอะเราไม่ติดอะดีแล้วนะเพราะว่ามันไม่เหมาะกับเราเลยอะมันไม่เหมาะกับเรามากๆเลยพอม.6 เนี่ยเริ่มฟิตเปรี้ยอย่างกับติดเทอร์โบคือทิ้งตรงนั้นไปเลยก็คือไม่เอาแล้วก็คือสละสิทธิ์พูดง่ายๆแล้วก็ม.6 เนี่ยพี่เมย์ก็ได้มารู้ว่าเฮ้ยชีวิตเราเนี่ยเรากลายเป็นคนติวให้เพื่อนอะจากคนที่แบบว่าคือขยันน่ะคือจริงๆไม่ได้ขยันมากถือว่าแบบเรียนปานกลางไม่ได้ขยันมากแต่พอม.6 ปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนเลยจากหน้ามือเป็นหลังเท้าทำไมคะคือเพราะว่ามันเกิด turning point ตรงที่ว่าไอตอนที่เราเนี่ยเอ็นไม่ได้ในคณะที่เราใฝ่ฝันเราก็เลยเปลี่ยนมุมมองว่าเฮ้ยเราจะต้องมุ่งมั่นเอาให้ได้แล้วเราก็รู้สึกจับจุดว่าเอ้ยเวลาเราติวให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนรู้สึกชอบว่าเอ้ยแกละเอียดดีว่ะแกแบบว่าสามารถจับเมนไอเดียได้ถ่ายทอดได้โอเคก็เลยคิดว่าเราน่าจะเหมาะกับการเป็นครูเนาะพอม.6 ปุ๊บเนี่ยก็ฟิตมากจนกระทั่งตัวเองเนี่ยได้โล่ภาษาไทยคือเกิดจากความฟิตของตัวเองจริงยอมรับเลยคือพี่ไม่ได้เป็นคนเก่งนะแต่พี่แบบว่ารู้สึกว่าถ้าเผื่อเรามุ่งมั่นทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันจะสำเร็จอะสุดท้ายก็คือได้เข้าในคณะที่เราใฝ่ฝันแล้วก็คิดว่าเหมาะกับเราที่สุดเลยก็คือคณะครุศาสตร์ที่ไม่เลือกอักษรศาสตร์น้องหลายๆคนถามทำไมถึงไม่เลือกอักษรศาสตร์แล้วคุณลินศิลป์มาศิลปภาษาเพราะว่าคิดว่าไม่เหมาะกับตัวเราเราไม่ได้เป็นหนอนหนังสือขนาดนั้นเลยคิดว่าเราเนี่ยน่าจะเหมาะกับอะไรที่มันประยุกต์มากกว่าก็เลยไปเข้าที่คณะครุศาสตร์แล้วก็นับตั้งแต่วันแรกที่เข้าเนี่ยนะคะก็ได้เจอเพื่อนฝูงที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะแล้วก็สนุกสนานเฮฮารวมไปถึงอาจารย์นะคะที่ประสิทธิ์ประสานวิชานะคะแต่ละท่านเนี่ยเก่งทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ตอนเรียนครั้งแรกเนี่ยยอมรับเลยว่าต้องปรับตัวนะเพราะว่าตอนเข้าปีหนึ่งมาตูมรู้ป่ะพี่แบบว่าเหลิงอ่ะพูดง่ายๆนะเหลิงคือว่าสอบติดแล้วอ่ะเอ้ยสอบติดแล้วอ่ะสบายสบายฉันแบบโดดเรียนผิดหน้าอย่างพี่เห็นมั้ยพี่มาตูไม่เชื่อเพราะว่าหน้าพี่เนี่ยเป็นคนเรียบร้อยมากค่ะเรียบร้อยคุณน้องที่อ่านนะใช่ค่ะคือเรียบร้อยคือแต่ว่าพี่เนี่ยโดดเรียนนะประจําก็ไปกับเพื่อนสยามมาบุญครองเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็มาเจอ1วิชาที่ทําให้ตัวเองเริ่มคิดขึ้นมาคือวิชาจิตวิทยาเพื่อนพี่เนี่ยมันโชคร้ายอาจารย์เนี่ยด้วยความที่มันขาดบ่อยมากอาจารย์ให้มัน F เอาพ่อแม่มาเอาแบบว่าขอพวงมาลัยมาถวายอาจารย์ให้อาจารย์ไม่ยอมถือว่าคุณแบบว่าไม่มีความรับผิดชอบพี่เกือบเส้นยาแดงนิดเดียวขาดไปแค่แบบว่าพี่มาวันที่1ครั้งอ่ะเพราะ1ครั้งนั้นน่ะพี่มาก็เลยรอดตัวพี่เลยคิดว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วอ่ะเราจะทำตัวแบบเด็กๆอย่างนั้นไม่ได้แล้วเราต้องตั้งใจมุ่งมั่นหลังจากนั้นเนี่ยพอเทอม1ปี1เทอม2ก็เริ่มฟิตค่ะตัวเองตั้งใจอย่างมากอย่างเต็มที่เพื่อให้แบบเฮ้ยยังไงเราก็ต้องแบบว่าจะต้องพยายามอย่างเต็มที่นะแล้วก็เป็นครูอยากจะเป็นครูที่ดีให้ได้เพราะเรามีไอดอลของพี่บอกได้มั้ยฮะก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาของพี่นะคะดร.จันทร์ทรงกลดคัตเซนีนะคะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่พี่ประทับใจมากพอถึงตอนนั้นละพอเราเริ่มที่แบบว่ารู้จะปรับตัวแล้วเราแบ่งเวลาเรียนยังไงเราจัดตารางเรียนจัดตารางอ่านหนังสือยังไงก
ก็ถ้าถามว่าขยันมากไหมก็ไม่อ่ะมีชีวิตไปแฮงเอาท์กับเพื่อนคืออย่างพี่เนี่ยก็คือว่าพี่จะลงวิชาที่เฮฮาหน่อยคือไม่ได้แบบว่าหนอนหนังสือมากก็ลงวิชาตามที่หน่วยกิตแล้วก็เอกเขาต้องการอย่างพี่เนี่ยเอกอิงแอดวานซ์ก็คืออังกฤษขั้นสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนหนักอยู่แล้วล่ะก็พยายามหาอะไรที่แบบว่าบันเทิงใจปีหนึ่งเข้ามาปุ๊บลงวิชาเต้นรำนี่จะได้เจอหนุ่มๆไม่ใช่ก็คือว่ามีเหรอคะวิชาเต้นรำจะมีหนุ่มเหรอคะมีริทึมิกค่ะเป็นวิชาที่ผู้หญิงผู้ชายค่ะไม่ได้ผู้หญิงอย่างเดียวนะคะก็แต่ละคณะบางคนก็ชอบความบันเทิงอยากจะแบบว่ามีความรู้เข้าสังคมอะไรแบบนี้ได้เต้นรำก็ลงริทึมิกนะคะแล้วก็ไปเรียนแบดไปเรียนเทนนิสว่ายน้ำก็จะใช้แรงทั้งนั้นนะคะแล้วก็มีอันนึงที่แบบว่าลงสนุกมากเลยที่จุฬาเนี่ยเขาจะมีสอนไพ่ด้วยจริงจริงเดี๋ยวไม่ใช่ป๊อกเด้งนะไม่ใช่ป๊อกเด้งไม่ใช่ดัมมี่นะคะแต่เป็นไพ่บริดจ์ซึ่งอันนี้เนี่ยเขามีการลงสอนด้วยก็ไปเรียนเฮฮาปาจิงโกะกับเพื่อนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคือเราต้องจัดตารางเวลาเนี่ยให้เราชิลได้แล้วก็ให้เราหนักบ้างชิลบ้างซึ่งสรุปแล้วเนี่ยตอนพี่เรียนเนี่ยพี่สนุกอ่ะไม่ได้เครียดจนเกินไปเพิ่งมาเครียดสุดๆตอนเรียนโทอันนี้คือเปลี่ยนชีวิตเลยเป็นเพราะว่าเราจัดตารางเรียนให้เราถูกต้องใช่อันนั้นคือปอตรีใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นเลยอ่ะใช่ก็คือบาลานซ์ทั้งไลฟ์แล้วก็เวิร์กได้เลิศมากนางเลิศมากเลยจริงๆอ่ะเดี๋ยวฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนิดนึงค่ะก็อยากจะฝากสำหรับน้องๆทุกคนนะคะที่จะ entrance นะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่า entrance อาจจะไม่ใช่สิ่งที่สุดท้ายในชีวิตแต่อยากให้น้องๆเนี่ยพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะ try your best and prepare for the worst นะคะเมื่อเราทำดีที่สุดแล้วเตรียมใจรับกับความจริงนะคะไม่ต้องไปเสียใจนะคะคนเรามีสิทธิ์เลือกน้องแต่เราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราถูกไหมพ่อแม่เรานะคะเขาก็พยายามอยากจะให้เรามีชีวิตที่ดีใช่ไหมคะมีอนาคตที่ดีเพราะฉะนั้นเอ็นติดหรือไม่ติดนั่นไม่ใช่จุดหมายไม่ใช่คำตอบไม่ใช่คำตอบนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าหนูทำดีที่สุดแล้วหรือยังขอให้ทุกคนนะคะโชคดีนะคะสอบได้คณะในคณะที่ตัวเองใฝ่ฝันทุกคนนะคะสู้ๆนะคะน้องๆขอบคุณพี่มะตูมนะคะ